แล้วนะจ๊ะความเดิมตอนที่แล้วดูเหมือนสถานการณ์ตอนนี้จะค่อนข้างวิกฤตซะแล้วล่ะสำหรับทีมเจ้าทอยกับเจ้าเฟิร์สเนี่ยนะเพราะว่าทีมเจ้าไบรท์และกันสมายเนี่ยดันรู้สถานที่ทั้งหมดของภารกิจซะแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าทีมทอยกับเฟิร์สเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ทีมคู่แข่งตีตื้นขึ้นมาแซงได้อะเปล่างั้นเราไปดูกันต่อเลยดีกว่านะเอาไปเฮ้ยไปเร็วพี่ทอยฟังผมก่อนพี่ผมถามพี่คนขับเรือมาแล้วสมเด็จพระวรรณรัตน์กับตรงที่ต้นไทรปกคลุมอ่ะคือที่ที่เดียวกันแต่มีแต่ไหมแต่เราไม่รู้ตรงไหนต้องไปถามชาวบ้านครับนะครับหาที่สมเด็จพระวรรณรัตน์คือต้นไทรปกคลุมเลยที่ตรงไหนครับคือข้างในเหรอข้างในเหรอครับที่เขาบอกว่าต้องขึ้นไปขบวนโอเคงั้นเราไปกันใช่ไหมครับผมครับไปไปนี่เลยขนาดนั้นพี่พอเกียร์ชนะกับผมอีกนะเรื่องตอนนี้กับประตูโบสถ์นะพระประธานให้อยู่ในเฟรมเดียวกันและภารกิจของสถานที่นี้ก็คือให้ถ่ายรูปตัวเองคู่กับประตูโบสถ์และพระประธานให้อยู่ในเฟรมเดียวกันและเรียงก้อนหิน9ก้อนให้สำเร็จและวิ่งไปหาคำใบ้บริเวณต้นไม้ไปเลยถ่ายยังมียังเป็นไอ้โต้นี่ประตูอยู่โทษเจ้าเฟิร์สเขาให้ถ่ายด้านบนโว้ยแป๊บนึงเหนื่อยเลยละกันนี่เหนื่อยแป๊บนึงเหนื่อยครับตอนนี้ยกไม่ไปดาวน์มาทางนี้เหนื่อยเหนื่อยน่าละสงสารตากล้องจริงๆงานเนี้ยโอ้คือสู้เด้อเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนอ่ะพี่ไหนภารกิจอ่ะให้แก๊งโตแล้วถ่ายรูปตัวเองคู่กับประตูโบสถ์และพระประธานเนี่ยให้เรียงหินเก้าก้อนด้านนอกให้สำเร็จแล้ววิ่งไปหาคำใบ้บริเวณต้นไม้ด้านนอกคำใบ้ไม่ต้องหาแล้วเรารู้ที่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเรียงหินแล้วไปถ่ายรูปเลยไปไม่ใช่หมามากมั่นใจมานานแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่ใช่ที่คนดูรู้นี่คือผมโง่ทั้งเทปอ่ะนะให้แกงตัวแล้วถ่ายรูปตัวเองคู่กับประตูโบสถ์และพระประธานให้อยู่ในเฟรมเดียวกันยังไงพระประธานคือองค์นี้มาเอาอันนี้ถ่ายฮะขอให้กล้องนี้ถ่ายถ่ายกันก็ได้ให้เห็น1 2เตรียมเตรียมเปิดไงเนี่ยเปิดไงเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วไม่บอกด้วยเคยใช้พลอยไหมนะพี่แต่รุ่นนี้ไม่เคยใช้ผมช่วยไหมครับช่วยใช่ครับวิธีการผมช่วยครับของชีบ้านเหยียบครับขอเลยนะครับพร้อมจังครับขอบครับ This is Sparta คืนนี้พี่ถ่ายรูปกับประตูแล้วไหนรูปแล้วโพลารอยด์คืออะไรวะเย็นมีทีมยานะเนี่ยจะกดหมดเลยอ่ะกดอย่างนี้เผื่อไม่รูปใช้ไม่ได้ถ่ายมันไม่ได้นะมาพี่ข้ามประตูยังถ่ายพี่มาไม่เปิดอีกคลิปเลยเหรอไม่เปิดอีกคลิปเลยเหรอไม่มีข้ามประตูเลยมีข้ามประตูเลยวาชัวขี้โกรธทำไมอ่ะถ่ายหมดเลยเหรออย่าไปสัตว์แอคเลยรีบดีกว่าขอพูดด้วยรูปนึงอ่ะด้วยรูปนึงมา1 2เอาไหนๆก็หลายรูปแล้วเอาเผื่อแม่มั้ยเผื่อที่เดิมไอ้ใบคำใบ้สีขาวนี้ป่ะเดี๋ยวก่อนไม่คือผมกินบนท้องโกคุณยังอยู่กันอยู่อีกเหรอต่อไปเรียงหินหน้าโบสถ์9หินไปเรียงหินแล้วแป๊บนึงพี่หารูปไม่เจอเลี้ยงหิน9ก้อนมากันแล้วเสียงมาแล้วเฮ้ยไปป่ะพี่ป่ะขอกล้องเลยครับไม่พูดจาด้วยหรอกเออมาถ่ายด้วยกันพี่ทำอะไรอ่ะ
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ได้ถ่ายให้หน่อยไม่ได้อยากมีรูปคู่อ่ะขอบคุณครับ thank you thank you สองขอบคุณครับขอบคุณครับวันหมดช่วยวันหมดวันหมดหมดหมดเอ้าใส่เองอะไรวะรายการนี้อ่ะใส่ไม่เป็นโอ้ยแล้วขอโทษฝรั่งด่าโง่ฝรั่งบอกมึงใส่ไม่เป็นวันหมอวันหมออินอินสิ่งที่แบบอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยง่ายโอ้โอเค8นายที่ช่างจะเปลี่ยนอันนี้นั่นเท่าไหร่ล่ะ1 2 3 6 7 8นี่ถือว่า9แล้วพี่เอาเลย9แล้วขอให้การงานเจริญรุ่งเรืองครับขอให้การงานรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงครอบครัวทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับสาธุไปครับเสียงพีเสียงโชคทางไหนวะข้างไหนพี่ใช่ป่ะมันก็คงไม่ใช่คาร์โลถอดดีออกมาใช่ผมเข้าไปก่อนเลยทอยทำไรทอยฮะทำไรอ๋อเปล่าไม่ทำไรพี่ไปเร็วเดี๋ยวเสียงพีเสียงโชคพี่คุณยายครับเสียงพีเสียงโชคอยู่ตรงไหนหรอครับแล้วต้องถามข้างล่างอ่ะตรงนี้ก็บอกยาวขยาวดูตรงนี้นี่ก็เพิ่งมาครั้งแรกขอบคุณครับขยาวผมวิ่งไปเช็คข้างล่างให้ก่อนไหมไรขั้นเด็ดเนื้อ thank you 9ก้อนเหรอ2 3 4 5 6ได้แล้ว7 8 9โอเคไม่หาแล้วพี่ไปแล้วไม่หาแล้วมาดูแล้วพี่เห็นพระนะเห็นอยู่นะถือว่าเห็นนะทำใบไม่ต้องหาด้วยพี่บอกตรงเขาถ่ายเอียงอ่ะแต่ว่าได้อยู่เขาไม่ได้บอกห้ามเอียงพี่เตรียมตีเสียงช่วยอะไรครับข้างบนมีเลยครับข้างบนก็ไม่มีเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยไหมหลอกดาวพญานาคกับเซียมซีสถานที่ต่อไปเปล่าพี่พญานาคประตูเมืองเซียมซีเสียงโชคและสถานที่ที่4ที่แก๊งโตแล้วจะต้องไปก็คือประตูเมืองเก่าโดยคำใบ้ที่ให้ไปเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งนั้นก็คือเสียงเซียมซีพญานาคประตูเมืองไปพี่ไปพี่ผมชนะไปพี่พี่อาวุธตกปลาอาวุธตกปลาเดี๋ยวก่อนฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งเฮ้ยช่วยยกเรือดิพี่อย่าเพิ่งขึ้นแป๊บนึงพี่เกมพลิกแต่ผมว่าแค่นี้พอแล้วเราช้าแล้วดิพี่แต่ผมวิ่งไม่ไหวแล้ววะเราลองทำตัวเป็นคนเออหรือว่าไม่ได้หรอกแต่พอจะชนะไงพี่ดูเหงื่อผมที่เนี่ยเสิร์ตเหงื่อได้ไหมพี่คำใบ้มีอะไรบ้างวะพี่พญานาคประตูเมืองแล้วก็เสียงเซมซีไปครับเราเจอคำใบ้ที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยพี่พญานาคแล้วก็ประตูเมืองแล้วก็เป็นเดียวกันครับเอาอย่าพึ่งท้อนะเจ้าทอยเฟิร์สสู้ต่อไปแซงให้ได้นะเชียร์อยู่เนี่ยสู้ๆพี่เราต้องรีบทำภารกิจคุณกันสมัยทำเร็วเกินไปค่ะหัวเทียนไม่เสร็จออกไปผ่าดาบอีกแล้วโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะ